สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชบรรยากาศการรับสมัครส.ส.วันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีสีสันเกิดขึ้นเมื่อนายสรัญวุฒิสรัญเกตว่าที่ผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์เขต3พรรครวมไทยสร้างชาติได้ขี่ม้าพร้อมทั้งแต่งกายนักรบโบราณสีน้ำเงินด้านหลังมีดาบเหล็กน้ำผี2ด้ามมีลักษณะคล้ายกับดาบคู่ของพระยาพิชัยดาบหักหรือที่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เรียกว่าท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักมายื่นใบสมัครส.ส.อุตรดิตถ์เขต3พรรครวมไทยสร้างชาตินายสรัญวุฒิบอกว่าการแต่งกายต้องการสื่อความหมายเพื่อปราบปรามพวกประชาธิปไตยจอมปลอมและต้องการปกป้องพิทักษ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นายสรัญวุฒิสรัญเกตเปิดเผยหลังเดินทางเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติณที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติว่าขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและผู้บริหารพรรคที่สวมเสื้อพรรคให้ตนและลูกสาวเพื่อส่งลงสมัครว่าที่ส.ส.อุตรดิตถ์การย้ายมาพรรครวมไทยสร้างชาติเหตุผลสำคัญที่สุดคือมีอุดมการณ์ตรงกับพลเอกประยุทธ์คือเน้นทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้อีกเหตุผลหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์ต่อสู้กับประชาธิปไตยปล้นชาติประชาธิปไตยจอมปลอมเดิมไม่คิดว่าจะมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์แต่ตนเป็นนักรบอุดมการณ์เคยใฝ่หาแต่ประชาธิปไตยสุดท้ายหาพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้ไม่เหลือเลยที่มีอยู่ก็จอมปลอมและผสมพันธุ์กันจนหมดแล้วเมื่อไม่มีขั้วประชาธิปไตยไม่มีขั้วที่เรียกว่าเผด็จการหรือบางคนจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็แล้วแต่สุดท้ายตนไม่สนใจขั้วไหนสนใจอยู่ขั้วประชาชนบังเอิญมีพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ในภาพของความเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ชัดเจนที่สุดคือเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีทำงานต่อสู้เพื่อประชาชน8ปีที่พลเอกประยุทธ์สร้างรากฐานมาตนอยากให้ต่อยอดอีก2ปีประเทศไทยจะประสบความสำเร็จสูงมากพลเอกประยุทธ์มีเอกลักษณ์คล้ายๆกับป๋าเปรมมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีโอกาสจะเป็นรัฐบุรุษก็เป็นได้โอกาสที่เหลืออีก2ปีพลเอกประยุทธ์ทำอะไรได้เยอะสุดท้ายหลังจากพลเอกประยุทธ์ทำงานครบ2ปีผลงานและความดีที่ปรากฏขึ้นประชาชนจะขอให้ท่านอยู่ต่อนี่คือความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์นายสรัญวุฒิบอกว่าการมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติครั้งนี้มีคนโจมตีว่าจะได้กินกล้วยขอพูดไว้ตรงนี้ตนไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ยืนยันจะทำเพื่อประเทศชาติทุกคนมีสิทธิ์เข้าใจตนผิดได้แต่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์สรัญวุฒิจะทำให้เห็นว่านักรบพันดุคนนี้จะไม่ทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินผิดหวังเด็ดขาดเหตุผลที่ตนวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ในสภาเพราะเป็นการทำหน้าที่สมัยที่ตนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจะพยายามจับผิดทุกทางจะมองว่าฝ่ายที่มาจากเผด็จการทำอะไรไม่ดีบ้างแต่มาถึงจุดหนึ่งได้ค้นพบว่าความผิดที่ได้อภิปรายพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยมีความผิดที่ชัดเจนตนจึงต้องใช้วิธีพูดเชื่อมโยงไม่ใช่วันนี้มาอยู่กับลุงตู่แล้วจะอวยความจริงประเทศไทยคนชื่อสรัญวุฒิเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนจริงจังถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่มีอ้อมแอมใครจะเข้าใจผิดแล้วมาต่อว่าผมไม่ถือเพราะผมเป็นคนสาธารณะแต่ความจริงความดีและผลงานสุดท้ายจะเป็นตัวพิสูจน์ว่านักรบพันดุคนนี้อุดมการณ์ยังยึดมั่นแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้พระองค์ได้พิสูจน์ให้ดูว่าต้องเดินอีกสายเพื่อไปบรรลุธรรมให้ได้แล้วท่านก็บรรลุธรรมจริงๆผมก็ยึดแนวเดียวกันอยากให้คนไทยทั้งแผ่นดินพิสูจน์ว่าผมได้ใช้แนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยเปลี่ยนเส้นทางแล้วทำได้จริงผมจะทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้ประโยชน์นายสรัญวุฒิบอกถึงกรณีพรรคเพื่อไทยประกาศจะแลนสไลด์ว่าอยากถามว่าจะแลนสไลด์ได้อย่างไรเป็นการประกาศเพื่อหยุดเลือดที่จะไหลออกแค่นายจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานนวช.ออกมาแฉก็ไปไม่เป็นแล้วพรรคก้าวไกลก็เป็นก้างขวางคอแทงคอหอยดึงไม่ออกในสนามเลือกตั้งคะแนนของพรรคก้าวไกลจะตัดคะแนนพรรคเพื่อไทยจะสู้ได้อย่างไรโดนตัดคะแนนทุกเขตพรรคเพื่อไทยบอกได้เลยว่าวันนี้ทำตัวดีมากเป็นแม่นกอีกาที่ยอมให้แม่นกกาว่าวเอาไข่มาฝากไว้เมื่อแม่นกอีกาในพรรคเพื่อไทยเลี้ยงโตก็จะบินออกจากพรรคเพื่อไทยไปหมดเพราะที่แท้แล้วคือนกกาว่าวล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ให้ติดตามดูต่อไปส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติอย่างน้อย2คนแน่นอนคือตนและลูกสาวเวลานี้ฟีเวอร์มากเพราะชาวบ้านเอือมระอากับอดีตส.ส.เดิมจากพรรคเพื่อไทยมากอยากเปลี่ยนแล้วประกอบกับชาวบ้านชอบนโยบายลุงตู่มากทั้งบัตรสวัสดิการเพิ่มเบี้ยคนชราเพิ่มค่าตอบแทนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.และอสม.
อย่างไรก็ตามขอฝาก FC ทั้งประเทศตนเลือกเกิดไม่ได้วันนี้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีมีแต่ประชาธิปไตยจอมปลอมและปล้นชาติมีแต่ประชาธิปไตยเพื่อตระกูลบางตระกูลเท่านั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไปพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอนและสิ่งดีๆที่ทำไว้8ปีอีก2ปีที่เหลือตามรัฐธรรมนูญจะทำได้ดีและสำเร็จแน่นอน